สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชมผ่าน NASDAQ สวทช. Fanpage Facebook Live นะครับและรวมถึงท่านนะครับที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse Side Scene นะครับขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะครับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะครับครั้งนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่5แล้วนะครับกับผมเล็กสัญชัยนะครับทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะครับและผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับสวัสดีครับพี่ศรีครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะซีอภิวดีปิยธรรมรงค์ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะคะโดยเราจะเจอกันทุกวันพุธค่ะเวลาประมาณ10:30 น.ถึง11:15 น.นะคะซึ่งวันนี้เราทั้งสองคนค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไทยนะคะกว่าจะมาเป็นผลงานวิจัยได้นะคะนักวิจัยได้คิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์เขามีแนวคิดอย่างไรนะคะในเวทีนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่า R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดค่ะเล็กใช่แล้วครับพี่ศรีครับและนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับ4เอพิโซดแล้วนะครับก็น่าจะทราบว่า R&D Sharing คืออะไรนะครับแต่ว่าสำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับเป็นครั้งแรกนะครับมาเยี่ยมเยือนเรานะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรม R&D Sharing นั้นนะครับดังที่พี่ศรีได้เกริ่นให้ฟังแล้วว่าเป็นเวทีที่นักวิจัยจะมาเล่านะครับเรื่องราวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเปิดมุมมองความคิดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะครับที่เป็นกระแสสำคัญทางสังคมนะครับที่มีประโยชน์แล้วก็มีสาระต่างๆนะครับในส่วนของความรู้นะครับและเป็นงานวิจัยนะครับเป็นสิ่งที่ทางสวทช.ของเราเนี่ยได้มีส่วนในการผลักดันและสนับสนุนช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่างๆภายในประเทศนั่นเองนะครับและคอนเซปต์ของ R&D Sharing ของเรานะครับหลายๆท่านน่าจะจำได้แล้วใช่ไหมครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอครับค่ะและถ้าใครรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะชวนให้กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะให้ทุกท่านไม่พลาดโอกาสในการฟังเรื่องราวดีๆของการถ่ายทอดผลงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะและถ้าใครพลาดไปไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าเราสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง NASDAQ Podcast ในแอปพลิเคชัน Spotifyแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือ NASDAQ YouTube Channel อีกด้วยค่ะครับผมนะครับย้ำกันนะครับอยู่กับพวกเราไลฟ์สดๆตอนนี้นะครับแชร์แล้วก็เชิญเพื่อนๆมารับฟังได้แต่ถ้าพลาดจริงๆนะครับโดยที่ท่านติดงานอยู่นะครับเฉพาะ2ช่องทางย้อนหลังนะครับสามารถที่จะไปรับชมกันได้เลยนะครับในวันนี้นะครับตอนที่5ของเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของชุดตรวจโควิดนะครับซึ่งพี่ซีครับปัจจุบันเนี่ยมีชุดตรวจโควิดที่ขายอยู่ตามท้องตลาดมากมายพี่ซีได้ลองซื้อมาใช้บ้างแล้วหรือยังครับต้องยอมรับว่าอยากซื้อนะคะแต่พอเข้าไปดูตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแล้วสับสนมากเลยค่ะมีหลายราคามากทั้งๆที่ชื่อเดียวกันนะคะคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้ความรู้เพิ่มกลับไปค่ะเล็กน่าจะเป็นคำถามของพี่ซีน่าจะเป็นคำถามของท่านผู้ฟังหลายท่านในวันนี้ว่าเอ๊ะฉันจะซื้อชุดตรวจATK นะครับอย่างไรดีนะครับดังนั้นวันนี้นะครับหัวข้อของวันนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับดังนั้นอยู่กับพวกเรายาวๆไปเลยนะครับซึ่งนะครับในการที่เราจะทราบว่าตัวของชุดตรวจที่เราไปซื้อนั้นนะครับมีความแม่นยำนะครับความถูกต้องนะครับในการตรวจเชื้อโควิดมากน้อยแค่ไหนนั้นนะครับหรือเราจะรู้ได้ไงว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าขั้นตอนของการผลิตชุดตรวจโควิดเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้นะครับชุดตรวจโควิดถือเป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญนะครับในการที่จะให้บุคลากรด่านหน้าของเรานะครับใช้ในการตรวจคัดกรองนะครับเพื่อที่จะนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษานะครับเป็นการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับกับคอนเซปต์ของงานกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอครับค่ะและ R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดสัปดาห์นี้นะคะเราก็มากับตอนที่มีชื่อว่าอีกทางเลือกชุดตรวจโควิดติดไม่ติดที่นี่มีคำตอบค่ะพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะคะคุณวันศิกาเกียรติปฐมชัยหรือพี่การ์ตูนนะคะหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดจากไบโอเทคสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะพี่การ์ตูนสวัสดีครับพี่ตูนครับสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีแล้วก็ซีนก็เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่การ์ตูนช่วงนี้ทำงานภายใต้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างคะทีมวิจัยยังต้องเข้าไปที่ออฟฟิศกันอยู่ไหมคะค่ะระหว่างที่ทุกท่านนอนหลับอยู่นะคะเมื่อคืนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรา
ยังทำงานที่แลบกันอยู่นะคะเสร็จงานก็ตีสามมา2 คืนแล้วสาเหตุเพราะว่าเราเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องช่วยบริษัทผลิตเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจแลมค่ะไปที่บริษัทแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าต้องมีปัญหาบ้างมีการผลิตที่ติดปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องช่วยแก้ไขดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องทำงานกันอยู่ค่ะจนหามรุ่งหามค่ำค่ะวันครันบี้ผมเรียบร้อยแล้วค่ะครับสทีัมมคิดภดูาเลษณย์ทคา่งะกองนี่เชิญครับพี่ซีผ่านมา4 เอพิโซดนี่ยังไม่มีนักวิจัยท่านไหนได้นอนเต็มอิ่มกันเลยนะคะทุกท่านนี่ทำงานหนักสู้ภัยโควิดกันมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอโทษด้วยถ้าเสียงแห่เพราะว่านอนดึกหลายวันแล้วไม่ค่อยมีเสียงเลยค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ตูนและทีมนะครับในช่วงนี้ก็คืองานทางด้านชุดตรวจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับทางทีมก็พยายามทุ่มเทนะครับทั้งกำลังนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันเพื่อที่จะให้ชุดตรวจสามารถที่จะเข้าสู่เฟสที่น่าจะใช้งานได้จริงได้นะครับดังนั้นเหมือนที่พี่จูนได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ตอนนี้นะครับอยู่ในระยะของการที่พูดคุยกับทางบริษัทนะครับตอนนี้ก็เลยอยากให้เล่าครับว่าเอ๊ะกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ครับที่มาที่ไปของทางทีมพี่ตูนเองครับว่าทําไมที่มาที่ไปของการทําชุดตรวจโควิด -19 เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างครับที่มาก็คือตอนแรกเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์โควิดตอนปลายปี62แล้วก็ต้นปี63ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็มาคิดว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาใช้ real time PCR หรือ RT-PCR เนี่ยเป็นหลักเลยในการตรวจทีนี้จากที่เราวิจัยมาประมาณ15ถึงประมาณ16 17ปีเนี่ยเราทำเรื่องแลมเทคนิคแลมมานะคะซึ่งมันบอกเราได้ว่ามันสามารถช่วยคัดกรองโรคต่างๆได้โดยเฉพาะเนี่ยเราทำเรื่องแลมเนี่ยมาในเรื่องของการตรวจโรคกุ้งโรคปลาโรคพืชโรคสัตว์มาทุกโรคละรวมทั้งพวก infectious disease ต่างๆโรคติดเชื้อต่างๆมาเช่นวัณโรคมาลาเรียนะคะเราทำมาหมดละแต่พอมาถึงโควิดเนี่ยถามว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำหรอนึกออกไหมเราจะไม่ทำหรอเพราะว่าเราเห็นว่าประโยชน์มันมีก็คือว่าเรามันสามารถไปคัดกรองโรคได้นะคะตรวจได้ค่อนข้างที่จะไวมีความไวสูงแล้วก็บอกว่าเทคนิคแลมนี่มันน่าจะช่วยได้แล้วก็ราคามันถูกกว่าเรียลไทม์ PCR ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ว่าคัดกรองได้ถูกกว่าเราลองมาทำไหมมันก็เป็นจุดชนวนว่าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วล่ะถ้าเผื่อแบบเจอคนมาถามว่าเฮ้ยอยู่ไม่ทำหรออย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะทำดีกว่าไม่ทำทำสำเร็จไม่สำเร็จเอาเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยคุยกันเอาวันนี้เริ่มทำก่อนก็ไม่น่าจะที่จะอยู่เฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลงมือเลยค่ะค่ะเริ่มต้นเป็นแบบนี้ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ตูนเมื่อกี้พี่ตูนบอกออกมาแล้วนะคะว่าพี่ตูนใช้เทคนิคที่ชื่อว่าแลมมีความไวในการตรวจโรคสูงแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าแบบ PCRทีนี้อยากจะชวนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่ว่าจริงๆแล้วชุดตรวจโดยปกติทั่วไปเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วก็ด้วยเทคนิคที่ชื่อว่าแลมเนี่ยค่ะจัดอยู่ในประเภทไหนอะคะพี่ค่ะก็คือเรื่องชุดตรวจเนี่ยทั่วไปจะแบ่งเป็น2แบบเอาง่ายๆนะ2แบบก็คือตรวจด้วยตัวเองนะคะคือเรียกว่า home use ใช่ไหมคะกับอีกอันนึงตรวจที่ lab professional use นะคะตรวจด้วยตัวเองเนี่ยก็อย่างเช่น ATK ที่ออกมาตอนนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าการตรวจด้วยตัวเองหรือว่าพวกชุดตรวจน้ำตาลในเลือดเนี่ยคือชุดตรวจที่ตรวจด้วยตัวเอง home use นะคะอีกอันนึงที่เป็น professional use ก็เพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นมาเครื่องมือที่เช่นเครื่องมือสกัดสารพันธุกรรมเครื่องมือสกัดจากตัวอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่หรือเครื่องมือวิทยาเนี่ยก็ต้องตรวจในแลบอันนะคะอันนี้เรื่องของแลบวิธีตรวจในแลบก็คือเช่นเรียลไทม์ PCR เทคนิค RT-PCR ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แลมที่เราทำอยู่ก็ถือว่าเป็น professional use คือต้องตรวจที่แลบหรือแม้กระทั่ง CRISPR-Cas ที่กำลังออกมาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็ยังต้องเป็นตรวจในแลบแล้วเนี่ยง่ายๆจะมี2แบบคือ professional use กับ home use อันนี้มีอีกแบบนึงถ้าจะแบ่งอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบ่งว่า
รวจตัวเชื้ออย่างเช่นเชื้อโควิดเนี่ยตรวจตัวเชื้อด้วยอะไรตรวจด้วยสารพันธุกรรมหรือตรวจด้วยแอนติเจนหรือแอนติบอดีจะมี2แบบตรวจด้วยสารพันธุกรรมของโควิดก็จะเป็น RNA หรือ DNA RNA ถูกไหมคะเป็น RNA ก็จะตรวจด้วยเช่นเอา RNA มาสกัด RNA จากสิ่ง2ตัวแล้วก็มาสกัดแล้วก็ใช้อันเนี้ยตรวจ real time PCR ตรวจ LAMP หรือตรวจ CRISPR แต่ถ้าแบ่งเป็นตรวจด้วยแอนติเจนหรือโปรตีนของเชื้อก็จะมีชุด ATK พวกนี้แต่ ATK ก็จะมี2แบบอีกนะ ATK แบบ home use กับ ATK แบบ professional use ได้หรือไม่คะอันนี้ก็จะอันนี้แบ่งแบบเอาอะไรมาตรวจเอา RNA มาตรวจหรือเอาแอนติเจนหรือโปรตีนมาตรวจนี่มี2แบบจากที่พี่ตูนเล่ามานะคะถ้าซีเข้าใจไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับซีเหมือนกันก็คือว่าเทคนิค RT-PCR เนี่ยเขาจะตรวจสารพันธุกรรมเช่นเดียวกับเทคนิค LAMP ถูกไหมคะถูกต้องค่ะโอเคค่ะแต่ว่าพวก ATK ที่เป็น home use เนี่ยเขาจะตรวจสารที่เรียกว่าโปรตีนนะคะชนิดหนึ่งแอนติเจนโปรตีนของไวรัสโอเคค่ะเรื่องนี้เล็กอาจจะเข้าใจได้มากกว่าดีนะช่วยได้ได้ฟังสองคำถามแต่จากที่มาที่ไปแล้วก็การพัฒนาตัวของเทคนิคแลมที่มาใช้เป็นชุดตรวจนะครับทำให้ผมได้เข้าใจในมุมที่ว่าทางทีมเองก็คือก่อนที่จะเริ่มโจทย์นี้ก็มองว่าเอ๊ะเรื่องโควิดเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจโรคอยู่แล้วนะครับก็เลยพยายามที่ลองดูว่าผลักดันขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังถึงเทคนิคแลมนะครับว่าเอ๊ะเกี่ยวกับชุดตรวจทั้งหลายเนี่ยสามความจริงแล้วเนี่ยมีหลากหลายเทคนิคเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าแบ่งตามวิธีใช้นะครับพี่ซีเหมือนที่เห็นเลยว่าพี่ตูนก็บอกว่าเอ๊ะก็แบ่งเป็น home use กับ professional use home use คือทดสอบเองที่บ้านได้นะครับเห็นผลแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองติดไม่ติดหรือ professional use นะครับอันนี้ก็ต้องใช้แล้วก็สามารถที่จะต้องเอาผลที่ได้เนี่ยวิเคราะห์หรือว่าทำในห้องแลบในห้องปฏิบัติการซึ่งจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆนะครับหรือการแบ่งอีกแบบนึงนะครับตามที่ผมเข้าใจเมื่อกี้นะครับพี่ตูนถ้าผมเข้าใจผิดเนี่ย clarify ผมได้เลยนะครับว่าก็ไปแบ่งในเรื่องของการตรวจเชื้อนะครับว่าตรวจตัวเชื้อเลยนะครับหรือว่าเป็นการตรวจตัวของสารพันธุกรรมแอนติเจนหรือแอนติบอดีอันนี้ถูกต้องไหมครับพี่ตูนครับไอ้ครั้งนึงค่ะคือตัวเชื้อเนี่ยไอ้ตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันจะมีสารพันธุกรรมอยู่ตัวอยู่แล้วก็มีตัวโปรตีนของมันอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะแบ่งวิธีก็คือว่าเราจะตรวจ RNA ของมันจะตรวจสารพันธุกรรมของมันหรือจะตรวจโปรตีนของมันถ้าตรวจสารพันธุกรรมของมันก็ใช้ RT-PCR หรือ LAMPแต่ถ้าตรวจโปรตีนตรวจแอนติเจนของมันก็ใช้ ATK ครับผมเป็นความรู้ดีๆนะครับดังนั้นในส่วนของชุดตรวจนะครับหลายๆท่านนะครับหากยังมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นเวลาที่ดีมากๆนะครับที่ท่านที่รับชมรับฟังพวกเราทาง Facebook Live นะครับตอนนี้นะครับสามารถส่งคำถามนะครับหรือกล่าวทักทายกันมาได้เลยทางช่องทางออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ตูนหลากหลายคำถามเกี่ยวกับชุดตรวจนะครับพี่ตูนจะพร้อมแล้วก็ตอบคำถามให้กับเราในที่นี้เลยนะครับพี่ซีครับค่ะเดี๋ยวยังไงเราลองชวนกันคุยไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีคำถามที่ไขข้อข้องใจค่ะว่าเอ๊ะแล้วตกลงเทคนิคแลมของพี่ตูนเนี่ยตรวจหา RNA สารพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะอันนี้เล็กไปต่อได้เลยค่ะครับกำลังสงสัยความในส่วนของเทคนิคแลมเดี๋ยวอาจจะเป็นการหารือเพิ่มเติมแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมถามแทนหลายๆท่านเลยว่าแล้วถ้าต้องการที่จะไปซื้อชุดตรวจนะครับเหมือนที่พี่ซีถามแทนพี่ซีเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรบ้างว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราอยากซื้อชุด ATK เนี่ยมาตรวจเองที่บ้านครับพี่ตูนครับอยากจะซื้อ ATK มาใช่ไหมคะก็คือไปดูก่อนเลยในเว็บไซต์อย.ว่าอันไหนจะรับรองแล้วอยากให้ใช้ที่เลยที่เขารับรองนะคะจะได้เพราะว่าเขาก่อนที่เขาจะรับรองเขาก็มีการเทสจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วว่ายี่ห้อนี้ผ่านนะสามารถใช้ได้นะคะไปดูก่อนเลยว่ายี่ห้อนี้อย.ผ่านนะก็ไปซื้อก็ไม่อยากให้ซื้อออนไลน์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีไปซื้อออนไลน์มาเดี๋ยวใช้ไม่ได้ใช้แล้วมันตรวจไม่เจอตรวจผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเขาไม่รับรองก็อย่าไปเสี่ยงซื้อเลยดีกว่า
นะคะแล้วก็ดูฉลากสักนิดนึงว่าเป็นแบบก็น่าจะเป็นแบบใช้ home use นะคะคือ self test ใช้ตรวจด้วยตัวเองนะคะวิธีการตรวจด้วยตัวเองก็คือเขาเขียนว่า self test นะคะก็คือว่าควรจะตรวจด้วยตัวเองไม่ได้แบบให้คนอื่นตรวจให้ยกเว้นเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ตรวจให้แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะอย่าไปใช้เพื่อนมาแยงจมูกเราเนอะไหมคะมันอันตรายมันเดี๋ยวเพื่อนแยงผิดแยงถูกแล้วอะไรไปคายไปจมูกเราจะลำบากก็คือจะได้รับผิดชอบตัวเองนะคะอย่าให้คนอื่นมารับผิดชอบตัวเราก็คือซื้อมาเซลเทสก็คือคุณทําเองนะคะแยงไปตามคําอธิบายเลยตามลิฟเลตตามคําอธิบายของยี่ห้อนั้นเลยว่าแยงไปแค่ไหนนะคะบางยี่ห้อแยงจมูกแค่นิดเดียวเองค่ะแค่เอาไปไม่ลึกบางจมูกบางยี่ห้อต้องเข้าไปลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําตามเขาแล้วก็จะได้ผลที่ค่อนข้างตรงกับที่เขาบอกในคำอธิบายนั้นๆของชุดตรวจนั้นๆนะคะครับพี่ตูดดังนั้นพี่ซีครับนะครับพอจะทราบคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับก่อนจะไปซื้อหนึ่งดูก่อนว่าต้องมีเลขอย.นะครับเช็คด้วยนะครับว่าเลขอย.นั้นมีอยู่จริงนะครับซึ่งสามารถที่จะไปตรวจสอบได้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเช็คว่าเป็นแบบ home use นะก็คือเราสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าตัว ATK เองมีทั้ง home use แล้วก็ professional use นะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปนะครับอ่านคำแนะนำในการใช้อย่างละเอียดได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์น่าจะมีวิธีการในการเก็บตัวอย่างด้วยความลึกไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นชุดที่ self use หรือ home use เนี่ยก็ให้ทำได้ด้วยตัวเองนะครับยกเว้นเด็กนะครับไม่ให้คนอื่นเอาแย่เข้าไปนะครับอาจจะเป็นอันตรายคือไม่อาจจะไม่ติดโควิดแต่อาจจะทำให้จมูกอักเสบแทนได้นะครับอันนี้ผมกังวลเหมือนกันมีถามพี่ตูนเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับว่าผลที่ได้ครับตัวของชุด ATK อ่ะเขาต้องมีความแม่นยำความถูกต้องในการตรวจวัดสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสัก95 96% หรือว่าปกติแล้วต้องเข้าใกล้ 100% มากๆถึงจะมีความน่าเชื่อถือแล้วอย.รองรับครับจริงๆจริงๆเนี่ยเราถ้าไหนอย.ยอมรับมาค่ะเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่ามันประมาณ 90% ขึ้นไปนะคะที่จะถูกต้องเพียงแต่ว่าในแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะโฆษณาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านพอเป็นความรู้ก็พอเช่นแต่มียี่ห้อหนึ่งแต่ไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวจะไปหาว่ามีอะไรเกี่ยวกับเขาซึ่งไม่รู้จักเขาเลยก็จะเขียนว่า96% sensitivity คือความไวสูงมาก 96% เทียบเท่ากับ real time PCR ที่3 CT 32อันนี้ยากไหมล่ะยากค่ะคืออะไรคะแต่ว่าในเชิงนักวิจัยอยากจะชอบมากเลยถ้าหากว่ามีคำพวกนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจะรู้ว่าถ้าหากว่ามีไวรัสขนาดที่real time PCR ตรวจได้ที่เวลาที่32ไซเคิลที่32เนี่ยแล้วเขาตรวจได้แม่นถึง 96% เนี่ยเชื่อถือได้น่าสนใจเชียวแต่ถ้าเขาเขียนว่า 98% เฉยๆเนี่ยนักวิจัยจะงงละ98%ของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. แต่ว่าเนี่ยนะคะคือถ้าทั้งหมดทุกอย่างเรียลไทม์เทียบกับเรียลไทม์พิซซ่าทุก CT แล้วก็ได้ 98% เนี่ยเรียลไทม์พิซซ่าไม่ต้องใช้เลยเออค่ะไม่ต้องกลายเป็นวิธีมาตรฐานละกลายเป็น ATK เนี่ยมาตรฐานแทนได้เลยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะเทคโนโลยีของ RT-PCR การตรวจสามพันธุกรรมเนี่ยมันเซนซิทีฟคือไวกว่า ATK อยู่แล้วถ้า ATK เขียนว่า 98% เลยเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ละมันจะเป็นช็อควงการวิทยาศาสตร์ละเปลี่ยนแนวคิดใหม่ได้เลยว่า ATK ไวกว่า real time PCR อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้ย้ำว่าที่ผ่านอย.มาแล้วอะค่ะก็คือผ่านมาตรฐานมาแล้วคุณเอาไปใช้เลยเถอะเพราะว่าเราไปเช็คว่ามีเลขจริงมีอะไรจริงก็เอาไปใช้เลยแล้วก็เวลาตรวจแล้วอะค่ะถ้าเป็นลบแต่คุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงคุณกักตัวไว้ก่อนแล้วอีก 2-3 วันมาตรวจใหม่นะคะ ATK นะคะนี่พูดถึง ATK ครับครับครับว่าพอเป็นบวกแล้วนะคะจะเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังต้องการผล real time PCR อยู่นะคะก็หาที่ตรวจให้ได้แล้วกันประสบการณ์คุยกับหลายคนมาหาที่ตรวจ RT-PCR ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะ
ครับพี่ตูนเป็นครับเชิญครับก็ในส่วนนี้พี่ซีครับตอนนี้พอจะมีข้อมูลมากเพียงพอถ้าจําเป็นนะครับไม่อยากให้ไปใช้นะครับอันนี้คือด้วยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าไม่จําเป็นเราไม่มีความเสี่ยงเราก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าถ้าต้องใช้ครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ซีพอจะทราบหลักการวิธีการในการเลือกชุด ATK มาใช้ที่บ้านแล้วหรือยังครับพอเริ่มทราบแล้วค่ะอย่างน้อยที่สุดเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของอย.ค่ะเพื่อที่จะเช็คว่ามีตัวไหนบ้างที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะแล้วก็อ่านเยอะๆค่ะอ่านฉลากค่ะยิ่งถ้าข้อมูลเยอะเนี่ยแล้วก็ถูกต้องนะคะมีการรับรองจากอย.เนี่ยเราก็จะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ค่ะพี่การ์ตูนแตะเทคนิคลึกๆนิดนึงค่ะคืออันนี้ซีไขข้อข้องใจตัวเองส่วนตัวนะคะก็คือว่าเราอธิบายกันมาค่ะว่ามันมีประเภทที่เป็น home use ประเภท professional use มีประเภทตรวจด้วยสารพันธุกรรมประเภทตรวจด้วยตัวโปรตีนแอนติเจนแล้วเราก็รู้กันไปอีกว่าถ้าตรวจด้วยสารพันธุกรรมนี้เนี่ยความถูกต้องสูง RT-PCR ถูกไหมคะพี่แต่ถ้าตรวจด้วยโปรตีนหรือแอนติเจนเนี่ยความถูกต้องก็ต้องยอมรับว่าอาจจะต่ำกว่าช้ากว่าตัว RT-PCR อันนี้เนี่ยถ้าในมุมแบบให้ความรู้เชิงไบโอโลจีนิดนึงอะนะคะก็คือว่าอันนี้ซีถามนะคะว่าตัวก้อนโปรตีนเนี่ยถ้าซีเข้าใจไม่ผิดคือขนาดมันใหญ่กว่าตัว RNA จริงๆ RNA DNA มันก็ต้องสกัดออกมาจากตัวโปรตีนอีกทีนึงเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้แบบความรวดเร็วหรือความแม่นยำเนี้ยมันแตกต่างกันนะคะพี่ค่ะอาจจะไม่ถูกต้องนะคะก็คือว่าก็ต้องแยกกันเลยทำไมถามว่าทำไม RT-PCR หรือแล้วเนี่ยอาจจะมีความไวที่สูงกว่า ATK เพราะว่าเราตรวจจาก RNA ของมันพอเราได้ RNA ของมันนะคะออกมาเนี่ยเรามีการเพิ่มปริมาณมันให้สูงขึ้นแล้วเราก็เอาหาวิธีมาตรวจจับมาตรวจวัดมันไอตัวที่เราเพิ่มไปแล้วเนี่ยเราหาวิธีมาตรวจจับดังนั้นเนี่ยแต่โปรตีนการตรวจโปรตีนการตรวจแอนติเจนไม่มีการเพิ่มปริมาณนะคะเอามาปุ๊บตรวจเลยถึงใช้เวลาแค่15นาทีนึกออกไหมคะมันไม่มีการเพิ่มปริมาณโปรตีนในชุดตรวจ ATK นั้นดังนั้นความไวมันก็เลยน้อยกว่าการตรวจด้วย RT-PCR หรือเทคนิคแลมอันนี้คือหลักการเพราะว่า RT-PCR คือการเพิ่มปริมาณสายมนุษยกรรมของเชื้อไวรัสแลมก็เหมือนกันแลมก็คือการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแต่ ATK คือการตรวจแอนติเจนการตรวจโปรตีนของเชื้อไวรัสไม่มีคำว่าสารพันธุกรรมไม่มีการเพิ่มปริมาณนะคำพูดมันแปลมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยหลักๆก็คือไม่มีการเพิ่มปริมาณมันก็เลยช้ากว่านั่นเองหลักการง่ายๆทีนี้ RT-PCR ทำไมถึงไวเพราะว่ามันมีการเพิ่มปริมาณเสร็จปุ๊บมีการใช้เครื่องมือที่ราคาแพงใช่ไหมคะที่จะต้องใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดสัญญาณที่เกิดขึ้นเดี๋ยวทำจามมันก็กลายเป็นวิธีมาตรฐานเพราะว่าตรวจได้ไวสุดนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคแล้วแม่นยำเทคนิคตัวเองบ้างได้ไหมเอาเลยค่ะพี่อยากฟังนะครับตอนนี้อยากฟังค่ะเทคนิคแล้วของเราก็คือการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมถูกไหมคะเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ใช้เครื่องราคาแพงแต่เราดูผลในการตรวจด้วยการที่มีสีที่เปลี่ยนไปสีที่เปลี่ยนไปจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแต่เราไม่มีการขยายสัญญาณแต่ RT-PCR จะมีการขยายสัญญาณจากโปรหรือเซ็นเซอร์ที่อยู่ในเครื่อง RT-PCR แต่แลมจะใช้วิธีแค่บ่มที่อุณหภูมิคงที่นะคะประมาณ65องศาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะพอบ่มเสร็จยกขึ้นมาดูได้เลยไม่ต้องเพิ่มสัญญาณไม่มีการเพิ่มปริมาณสัญญาณก็เลยดูแค่สีที่เปลี่ยนไปก็จะรู้ว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะคะแต่เรียลไทม์ PCR จะดูกราฟขึ้นที่ CT เรียก CT ขึ้นที่ไซเคิลที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่โดยมีการเพิ่มปริมาณสัญญาณขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ย RT-PCR ก็เลยไวที่สุดค่ะส่วนแลมก็จะลอง RT-PCR มาครับน่าสนใจมากเลยนะครับคือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวเบนช์มาร์กก็คือเป็นตัวที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการใช้ในอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่บางส่วนที่เข้าสู่ตัวผู้ใช้ได้ง่ายและปัจจุบันเรากำลังพูดถึงตัวแลมเองครับมีคำถามเพิ่มอีกนิดนึงครับพี่ตูนครับอยากรู้ว่าแล้วในเชิงของเหมือนเราตรวจว่ามีหรือไม่มีเนี่ยก็เป็นเชิงคุณภาพแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ RT-PCR ทั้งสองเทคนิคนี้ครับตัวของในเชิงของปริมาณนะครับเมื่อกี้พี่ตูนบอกว่าดูการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีนี้สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับปริมาณเชื้อหรืออะไรสามารถนำไปรีเลทตรงนั้นได้ไหมครับค่ะก็คือ real time PCR หรือ RT PCR เนี่ยสามารถที่จะบอกเชิงปริมาณได้นะคะแต่แลมเนี่ยเป็นแค่เทคนิคในการคัดกรองก็จะบอกเชิงคุณภาพว่าบวกลบแค่นั้นเองสีที่เปลี่ยนไปจากสีม่วงเป็นสีเหลืองจะบอกว่าติดเชื้อถ้าไม่มีการเปลี่ยนสีก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อแต่ในเชิงของปริมาณเนี่ยไม่สามารถบอกได้แต่ในส่วนของความไวใช่ไหมครับเทคนิคแลมนี่ค่อนข้างที่ไม่ต้องใช้เปรียบเทียบหนึ่งตัวอย่างครับว่าถ้าใช้ RT-PCR เนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้เทคนิคแลมของเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับค่ะเทคนิค real time PCR นะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีสกัด RNA เนี่ยเขาจะใช้วิธีเดียวกันสกัดสารพันธุกรรมออกจากตัวเชื้อเนี่ยใช้วิธีเดียวกันจะใช้วิธีอะไรก็ได้จะใช้เวลาเท่ากันคือ15นาทีถึง30นาทีเนี่ยสกัด RNA ออกมาได้ละทีนี้มันจะต่างที่ตรงพูดถึงความเร็วนะคะความเร็วเทคนิคแลมเนี่ยของเราจะใช้75นาทีนะคะแต่ real time PCR เนี่ยจะ2ชั่วโมงโอเค2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วแต่ยี่ห้อและชุดตรวจจะมี real time PCR ไปดูอย.นะคะ RT PCR ชุดคิดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะมีหลายยี่ห้อมากแต่ละยี่ห้อก็จะมีความเร็วความไวแตกต่างกันไปค่ะแต่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่2ถึง3ชั่วโมงค่ะครับผมน่าจะมีประโยชน์มากมากเลยนะครับชั่วโมง15นาทีครับผมก็น่าจะนำมาใช้ในเรื่องของการคัดกรองนะครับดังที่พี่ตูนได้เล่าให้ฟังว่าตัวของเทคนิคแลมเองเนี่ยด้วยความไวที่มากกว่านะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อได้ก็น่าจะเป็นตัวของเทคโนโลยีที่สำคัญที่มาช่วยกับพวกเราได้ในช่วงนี้ได้เลยครับพี่ซีค่ะแล้วคีย์เวิร์ดที่สำคัญเมื่อสักครู่พี่ตูนก็บอกออกมานะคะว่าเทคนิคของแลมนี่เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่ราคาย่อมเยาวกว่าของเทคนิค RT-PCR ถูกไหมคะพี่ถูกต้องค่ะแล้วเปรียบเทียบอีกนะคะ real time PCR เนี่ยต้องใช้เครื่อง real time เนอะราคาเป็นล้านบาทนะคะหรือถูกที่สุดเนี่ย800,000นี่คือเครื่องมือที่สำหรับต้องมีสำหรับ real time PCR แต่เครื่องมือของเราคือ heating box ค่ะแลมเนี่ย heating box นี่ราคาตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึงแสนบาทก็มีแสนบาทก็คือตรวจได้เยอะๆเลยหลายๆตัวอย่างนะคะถูกที่สุดก็ 5,000 บาทตรวจครั้งนึงสมมุติเป็นแลบเล็กๆ10นาทีวันนึงคนเข้ามา10คนแล้วก็ซื้อ heating box ราคาแค่ 10,000 บาท 8,000 บาท 5,000 บาทได้เลยแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าคุณมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของราคาเราถูกกว่าแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของเครื่องมือก็ต่อยอดไปถึงเรื่องราคาของน้ำยาค่ะราคาของน้ำยาของเราก็ถูกกว่าก็คือถูกกว่า2-3เท่านะคะตอนนี้ครับผมได้รับทราบในส่วนของเทคนิคไปแล้วนะครับในตอนนี้ว่าความจริงแล้วเทคนิคที่แลมเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับมากๆเลยแล้วก็หลักการคร่าวๆเลยนะครับก็มีตัวอย่างเข้ามานะครับได้ตัวอย่างมาเรียบร้อยปั๊บมีการเพิ่มปริมาณเชื้อนะครับหลังจากนั้นก็มีชุดน้ำยานะครับที่ใส่เข้าไปแล้วก็หลักๆเลยก็คือเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงสีนะครับจะบอกได้ว่าท่านติดเชื้อหรือท่านไม่ได้ติดเชื้อนะครับเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่ใช้ในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับผมมีคำถามเพิ่มจากตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามถัดไปที่เตรียมไว้ก็คือว่ามีเพื่อนบางท่านนะครับถามเข้ามาว่าเขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาครับพี่ตูนครับแต่เขาก็กังวลว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะได้สัมผัสกับมีเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงมีคำถามครับว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วกังวลว่าตัวเองจะสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงสูงการตรวจตัวของ ATK การตรวจเซลล์ตรงนี้ครับจะสามารถที่จะทำได้ไหมแล้วมีประโยชน์ที่จะทำไหมครับ
อย่ากดคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงน่ะใช่ควรตรวจนะคะแต่ว่าถ้าเอทีเคเนี่ยพี่อยากว่ามาว่าเรามีอาการบ้างหรือยังเช่นวูนี้ไอเจ็บคออย่างเงี้ยเพราะถ้าหากพี่ดูมานะคะถ้าหากไม่มีอาการเนี่ย ATK เนี่ยอาจจะยังไม่ติดอาจจะยังไม่เป็นบวกนะคะแต่คำถามอาจจะไปประมาณว่าไอ้เจ้าวัคซีนเขาหมายถึงแบบนี้แบบไม่ทราบวัคซีนที่ไปฉีดมาเนี่ยมันจะไปบวกกับ ATK หรือเปล่ามันเป็นคำถามนี้หรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ใช่เลยเนี่ยก็คือว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะมีผลกับ ATK เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันเป็นสับยูนิตย่อยๆเองที่ไม่ใช่โปรตีนที่ดีไซน์ที่ไม่ใช่แอนติบอดีที่ไปออกแบบให้ไปจับบน ATK ได้ไหมคะครับคือในแท็กของ ATK เนี่ยมันจะมีแอนติบอดีจับอยู่นะคะครับแอนติบอดีแล้วทีนี้เนี่ยแอนติเจนที่เรามันเข้ามาจากตัวจากข้างนอกของตัวเราเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่แผ่นบนนี้นะคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมันจะไม่ได้ไอ้เจ้าแอนติบอดีตัวเนี้ยค่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้จับกับโปรตีนที่เป็นมาจากวัคซีนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบกับให้เป็นบวกปลอมขึ้นมาเนื่องจากวัคซีนนะคะค่ะคำถามน่าจะเป็นเชิงแบบนี้มากกว่าครับผมสงสัยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับขอไปจริงๆอันนี้คำถามส่วนตัวด้วยก็คือว่าเนื่องจากวัคซีนเมื่อกี้ที่พี่ตูนบอกเป็นสับยูนิตแต่ว่าจากการที่ในเอพิโซดที่ผ่านๆมาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเรื่องของชนิดของวัคซีนว่านอกจากตัวของโปรตีนสับยูนิตแล้วนะครับก็จะมีทั้งเชื้อตายนะครับหรือว่าเป็นตัวของไวรัลเวกเตอร์นะครับคำถามผมเพิ่มจากคำถามนี้ครับว่าชนิดของวัคซีนที่คุณฉีดเข้าไปนะครับแล้วมาตรวจ ATK เนี่ยจะส่งผลต่อเป็น false positive หรือว่าผลบวกปลอมไหมครับวิธีตรวจ ATK คืออะไรเราใช้ยางจมูกใช่ใช่ครับใช่แต่วัคซีนเราฉีดเข้าไปในตัวนะคะดังนั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่มันไม่เป็นเอฟเฟกต์กับ ATK เลยก็คือตัวอย่างที่เราใช้นั่นเองเราไม่ได้เนี่ยหรอกไหมคะเขานึกออกครับนึกออกเนี่ยหรอกก็เรื่องยางจมูกมาเนี่ยไอ้เจ้าวัคซีนมันไม่ออกมาแน่นอนนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่กระทบต่อการตรวจ ATK เป็น false positive จากวัคซีนนะครับน่าจะได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าดังที่พี่ตูนได้แจ้งให้ทุกท่านฟังนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรากังวลจริงๆว่าเราฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วแล้วเรามีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นการตรวจ ATK เนี่ยเป็นการตรวจเชื้อที่อยู่ในจมูกแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเราฉีดเข้าไปยังกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นดังที่พี่ตูนแจ้งว่าเอ๊ะเราไม่น่าจะไปเจอตัวของเชื้อตายหรือเจอตัวของวัคซีนเนี่ยในรูจมูกได้นะครับดังนั้นถ้ากังวลจริงๆนะครับหลายๆท่านที่ยังสงสัยอยู่นะครับสามารถที่จะไปซื้อชุดตรวจแล้วก็มาตรวจเพื่อความสบายใจได้ครับพี่ซีครับหาซื้อได้ก็โอเคครับ ทีนี้เราพูดถึงการซื้อชุดตรวจ ATK กันไปแล้วนะคะแต่ว่าชุดตรวจแลมของเราล่ะค่ะพี่เราหาซื้อกันยังไงมีการถ่ายทอดให้กับหน่วยงานไหนบ้างแล้วหรือว่าเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างคะที่จะใช้เทคโนโลยีที่เราผลิตขึ้นนะคะพี่ค่ะของเราไม่ขายทั่วไปนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราเป็น professional use นะคะต้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์มายางจมูกให้นะคะแล้วก็มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการตรวจนะคะแล้วก็ช่วงที่เราวิจัยนะคะเราร่วมงานกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเราร่วมวิจัยแล้วเนี่ยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็เลยเอาชุดตรวจเนี่ยไปตรวจบริการให้กับคนที่อยากจะตรวจแล้มด้วยนะคะเพราะว่าราคาจะถูกกว่านะคะเวชศาสตร์เขตร้อนตรวจ RT-PCR ประมาณ 3,000 บาทนะคะแล้วก็แลม900บาทถูกกว่า3เท่านะคะดังนั้นเนี่ยก็มีคนไปตรวจแลมด้วยเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปตรวจที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะโดยที่โทรไปก่อนได้นะคะอีกอันนึงเราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทไปแล้วนะคะ GM Diagnostic นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ผลิตนะคะผลิตแล้วก็ก
็จะเปิดบริการให้กับคนที่สนใจในการที่จะตรวจด้วยเทคนิคแลมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็บริษัทนี้สองที่นะคะแล้วในอนาคตนะคะถ้าเมื่อบริษัทผลิตได้จำนวนมากแล้วเขาก็จะมีลูกค้านะคะอยู่ที่หลายๆแลบอยู่ซึ่งติดต่อมาแล้วนะคะว่าอยากสนใจจะเอาแลมเป็นตัวในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะประกาศว่าสามารถไปตรวจแลมได้ที่ไหนบ้างซึ่งมันจะเหมาะกับตรวจปริมาณเยอะๆก็จะดีค่ะเช่นบริษัทหลายๆบริษัทหนึ่งบริษัทที่มีบุคลากรหลายท่านนะคะเป็นร้อยท่านหรืออย่างน้อยก็จำนวนเยอะนะคะก็สามารถที่จะประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายได้นะคะถึง3เท่าเลยนะคะถ้าหากว่าตรวจเยอะๆได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยได้ตรงนี้ค่ะฟังดูแน่นอนว่ามันประหยัดงบประมาณแน่ๆล่ะ900เทียบกับ 3,000 ใช่ไหมคะพี่ตูนทีนี้เห็นแนะนำว่าเหมาะกับองค์กรที่อยากจะตรวจเป็นในปริมาณเยอะๆแบบนี้เนี่ยค่ะแต่ว่าในอีกฝั่งนึงข้อมูลก็บอกว่าจะต้องไปตรวจกับหน่วยที่ให้บริการตรวจโดยเฉพาะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เขตร้อนเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะที่จะตรวจนอกสถานที่อะค่ะพี่เป็นไปได้ค่ะถ้าอย่างเช่นบริษัทหรือคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะคะเขาก็จะเช่นบริษัทติดต่อไปค่ะเขาก็จะเอารถตรวจนิรภัยนะคะไปสวมแล้วก็จะกลับมาทำที่แลบให้ค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามก็ต้องเอากลับมาเพิ่มเชื้อเพิ่ม RNA ที่แลบใช่ค่ะครับพอสนใจมากเพราะสู่ประเด็นนี้มีคำถามเพิ่มเข้ามานิดนึงครับว่าตกลงในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า professional use ครับว่าการที่ไปตรวจวัดที่สถานพยาบาลนะครับหรือว่าการมาตรวจวัดที่ออนไซต์ครับสิ่งที่เป็น professional use โดยใช้เทคนิคต่างๆรวมทั้งแลมด้วยครับคำว่า professional use ในที่นี้ก็คือจะต้องทำในสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุญาตแล้วก็ด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือสามารถที่ดำเนินการนอกพื้นที่สถานประกอบการได้แต่นอกพื้นที่สถานพยาบาลได้แต่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญได้ครับพี่ตูนครับเป็นคำถามที่ต้องตอบสองแบบใช่ไหมคือแลบคือเรื่องของ RT-PCR กับแลมเนี่ยใครจะตรวจได้เนี่ยต้องไปสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนนะคะก็คือการไปสอบคือเขาเรียกว่าสอบ proficiency test ความชำนาญของเทคนิคแลบเวชศาสตร์เขตร้อนและแลบของ GM แลบdiagnostic ที่ถ่ายทอดที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเนี่ยค่ะเขาผ่าน proficiency test ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วนะคะคือ proficiency test ของ real time และ proficiency test ของต้องไปสอบก่อนถ้า lab นั้นสอบผ่านแล้วจึงจะสามารถตรวจด้วยเทคนิค real time PCR และเทคนิค lab ได้ค่ะแล้วก็คำว่า professional use ก็คือถึงแม้ว่าบริษัทเขตร้อนไปสวอปที่ไซต์นะคะที่ออนไซต์แล้วเนี่ยก็ต้องเอากลับมาที่ห้องแลบเพราะอะไรเพราะว่าเขาคงไม่ขนเครื่องสกัด PCR ของเขาเครื่องสกัด RNA ของเขาไปที่แลบไปที่ออนไซต์ไปที่ออนไซต์ค่ะเขาเอากลับมาที่แลบเพราะว่าต้องมาตรวจที่แลบจะง่ายกว่าขนเครื่องมือไปครับแล้วก็การสกัด RNA หรือการดูแลเรื่องตัวอย่างพวกนี้ก็ต้องอยู่ในห้องที่ปลอดภัยด้วยค่ะก็ถึงจะทำการตรวจได้ครับหลายๆท่านน่าจะเข้าใจในส่วนของ professional use กันมากขึ้นแล้วนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับในเราพยายามทำในส่วนของการคัดกรองแต่หลายๆอย่างนะครับก็ต้องทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเท่านั้นนะครับครับผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ตอนนี้นะครับรับฟังอยู่ทางตัวของช่องทั้งNASDAQ สวทช Live นะครับสามารถพิมพ์คำถามนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับในการพูดคุยกับพี่ตูนในวันนี้นะครับดังนั้นสามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คำถามถัดไปครับพี่ตูนครับที่จะถามนะครับในช่วงที่รอคำถามจากทางบ้านอยู่นะครับ
สิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับในการพัฒนาชุดตรวจโควิดครั้งนี้ของทีมวิจัยนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่ตูนอยากฝากข้อความบางอย่างนะครับไปยังผู้ฟังของเรานะครับที่อยู่ทั้งสองช่องทางในวันนี้ครับพี่ตูนจะฝากใช่ไหมคะฝากด้วยแล้วก็ความสำคัญที่แบบอยากให้เป็นแรงใจให้กับนักวิจัยด้วยหรือว่าประชาชนของเราด้วยว่าในการที่จะพัฒนาตัวของงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยความสำคัญที่ทีมพี่ตูนได้ให้ความสำคัญคืออะไรบ้างแล้วก็ฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับฝากถึงนักวิจัยก่อนก็ได้ค่ะเพราะจะทำอะไรสักอย่างนะคะเราก็ต้องแบบใส่ใจเต็มที่เลยนะคะแรงสิ่งที่เราต้องมีก็คือแรงใจนะคะแรงใจก็คือว่าไม่ย่อท้อต้องเพราะว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำงานวิจัยอย่างหนึ่งเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเขียนเปเปอร์ง่ายๆกว่าเยอะเลยต้องใช้คำว่าเยอะไม่ใช่เยอะนะเยอะแล้วก็ยะลากยาวมากเปเปอร์เราตีพิมพ์กันสนุกสนานมีความสุขมากอะค่ะแต่เราพอเราทำอะไรที่เอาไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้มันยากมากคือกว่าจะผ่านด่านทั้งหลายแหละเช่นทำชุดตรวจโควิดนะคะต้องผ่านด่านอย.คุณต้องผ่านมาตรฐานของอย.ก่อนนะคะโอ้ช่วงแรกๆนี่เราเหน็ดเหนื่อยมากเพราะว่ามาตรฐานของอย.เกี่ยวกับเรื่องแล้มเนี่ยไม่มีนะพอมันไม่มีมาตรฐานแล้มเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องไปเทียบกับสิ่งที่ดีที่สุดของในโลกนี้ที่เขาเคลมก็คือ Real Time PCR โอ้ยากมากนะคะแล้วก็กว่าเขาจะหามาตรฐานของเรื่องแล้มได้เนี่ยผ่านไป1ปีเราถึงจะผ่านมาตรฐานนะคะคือเราก็ต้องอดทนทำจนวินาทีสุดท้ายได้ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือกว่าจะผ่านได้1ปีนะคะกว่าจะผ่านได้แต่ว่าเทคนิคเนี่ย available ละได้ละแต่ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐานนี้ถ้าใจเราพอแล้วเนี่ยรับรองเลยจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่8ตั้งแต่หรือปีที่แล้วเนี่ยไม่มีชุดตรวจโคซีแอมวันนี้ละเพราะว่าเราเลิกละอย.ไม่ยอมสักทีไม่ยอมไม่ผ่านสักทีอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราผ่านเสร็จปุ๊บถ้าเราตีพิมพ์ไปละเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าก็ต่อยอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการกับเอกชนตรงนี้นะคะสนุกอีกนะคะคืออะไรที่แบบทำในแลบกับทำแบบบิ๊กล็อตบิ๊กแบชเนี่ยไม่เหมือนกันละต้องมาดูอีกมาเทียบกันอีกว่าจะทำยังไงให้มันเท่ากันให้มันยังไงกันก็เนี่ยค่ะก็คือความอดทนนะคะต้องมีแรงใจอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนอกจากใจเราแล้วเนี่ยคนที่ต้องสนับสนุนเราด้วยไม่มีเงินนี่แบบทำไม่ได้นะคะโอ้ตอนแรกเงินมาแบบหลักแสนนะคะตอนแรกนี่หลักแสนแล้วเราก็ไปหามาจนเป็นหลักล้านมันไม่ได้ครั้งเดียวที่จะทำงานนี้สำเร็จได้ด้วยเงินเพียงหลักแสนนะคะต้องเป็นหลักล้านแล้วก็ความการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยค่ะถ้าเราทำแล้วผู้บริหารไม่สนใจนะคะสนชไม่สนใจไม่ช่วยผลักดันไบโอเทคผู้บริหารไบโอเทคไม่สนใจไม่ช่วยผลักดันมันก็ไม่สำเร็จทุกวันนี้ผู้บริหารทุกท่านลงมาครุกมันก็มีความเครียดอีกอย่างหนึ่งเนาะผู้บริหารมันวันนี้ก็เครียดอีกแบบนึงเข้าใจพอใจเข้าใจครับพี่ตุ๊กมีทุกด่านเลยที่เราต้องฝ่าฟันไปได้ก็คือแรงใจเลยแรงใจและแรงเงินจริงๆเลยว่าถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้นะคะเราไม่มีทางผ่านไปได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือทีมเวิร์คนะคะถ้าเราไม่มีทีมเวิร์คนะคะน้องๆทั้งหลายน้องๆนักวิจัยผู้ช่วยและรวมทั้งผู้ที่ร่วมงานกับเราอย่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยแม่โดนนะคะถ้าเราไม่มีบุคคลพวกนี้นะคะผู้ช่วยวิจัยนักวิจัยที่อยู่ในทีมพี่นะคะทีมไบโอเทคแล้วก็มหิดลเนี่ยรับรองว่าไม่มีโคซีแอมในวันนี้ค่ะนั่นน่ะทุกอย่างประกอบกันเยอะมากค่ะครับส่วนอันนี้คือประชาชนทั่วไปค่ะก็คือต้องรักษาสุขภาพตอนนี้ก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะมีกำลังซื้อ ATK ได้แต่ช่วงนี้จะมี ATK ราคาถูกแล้วเนาะอีกสักพักนึง จะถูกลงละถ้าหากว่าเราเสี่ยงนะคะก็ตรวจนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ไอโซเลตจากตัวเองนะคะออกจาก
คุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวคนแก่คนเฒ่านะคะผู้ชราเขาจะได้ไม่ติดเชื้อนะคะเพราะเราเป็นคนออกไปทํางานนอกบ้านนะคะจะเอาเชื้อเข้ามาในบ้านนะคะตอนนี้การติดเชื้อจะเป็นติดเชื้อในครอบครัวซะมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเสี่ยงปุ๊บตรวจ ATK แล้วแยกตัวนะคะแยกตัวออกมานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยปลอดเชื้อทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอ่านฉลากให้ดีทําตามให้เรียบร้อยถ้ามีปัญหาก็โทรหาผู้รู้นะคะอะไรอย่างนี้ไปนะคะจะได้แม่นยําขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจไม่เจอก็อีกสักพักหนึ่ง ATK นะคะ2-3 วันมาตรวจใหม่นะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะครับผมค่ะและนั่นนะคะก็เป็นความท้าทายนะคะของนักวิจัยไทยความยากลำบากแล้วก็รวมไปถึงกำลังใจด้วยเนาะเราได้ยินจากพี่ตูนนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงฝากฝังเรื่องราวดีๆนะคะให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้นะคะครับตอนนี้ค่ะเราถึงขั้นสุดท้ายแล้วค่ะเล็กอยากจะเสริมอะไรไหมคะนิดเดียวครับก็คือตอนนี้นะครับเราเลยมานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวน่าจะมีการพูดคุยกันต่อหลังจากนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของฝากไปยังนักวิจัยนะครับก็อยากย้ําตรงนี้ที่พี่ตูนแชร์กับพวกเราสั้นๆนะครับก็คือสิ่งสําคัญมากที่พี่ตูนย้ําบ่อยๆก็คือในส่วนของแรงใจนะครับในส่วนของทีมเวิร์คนะครับในส่วนของการที่ต้องทํางานร่วมกันแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ผลักดันจนมาถึงปัจจุบันก็คือเข้าสู่ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้นั้นนะครับก็ทีมทํางานด้วยกันแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการศึกษาเรื่องการอัพสเกลนะครับการขยายกําลังการผลิตนะครับจากแลบสู่การผลิตจริงก็เป็นมีความท้าทายและความท้าทายที่สําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็คือเรื่องของมาตรฐานนะครับรวมถึงงานด้านอื่นๆด้วยนะครับมาตรฐานงานวิจัยโดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ได้เคยมีการนํามาใช้มาก่อนนะครับยิ่งทําให้มีความท้าทายมากขึ้นในการจัดทํามาตรฐานนะครับตรงนี้เป็นข้อคิดดีๆที่นักวิจัยหลายๆคนน่าจะนําไปใช้ได้แล้วก็สําหรับประชาชนก็ฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การใช้ชุด ATK ตามคําแนะนําที่พี่ตูนได้แจ้งไว้กับพี่ซีครับใช่ค่ะคําว่าอย.นี่เราได้ยินมา3เอพิโซดติดกันแล้วนะคะครับเป็นพันธมิตรที่ดีของเราใช่มั้ยครับเราต้องใช่ค่ะหารือพูดคุยกับอย.อยู่เรื่อยๆใช่มั้ยครับพี่ตูนครับใช่ค่ะเริ่มสนิทกันแล้วเราจริงๆเราสําหรับประชาชนน่ะประชาชนต้องดีใจนะคะที่เราเข้มแข็งเข้มงวดกับการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะให้ประชาชนใช้งานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเนาะใช่ใช่ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะพูดคุยกันต่อเนื่องที่ Clubhouse หลังจากจบใช่ครับใช่ Facebook Live นะคะแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ R&D Sharing นักวิจัยไทยสู้ภัยโควิดค่ะเรื่องราวของชุดตรวจโควิดที่สามารถตรวจได้ครบจบในจุดเดียวนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะคุณวรรณสิกาเกียรติประถมชัยพี่การ์ตูนของเรานะคะหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดจากไบโอเทคสวทช.นะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความรู้อย่างมากเลยนะคะกับพวกเราเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยสาระแล้วก็ประโยชน์นะคะให้เห็นแง่มุมความท้าทายของนักวิจัยความยากลำบากนะคะแล้วก็ความพยายามด้วยนะคะทำให้พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะไปกับนักวิจัยไทยค่ะครับผมครับก็ได้เห็นนะครับในส่วนของหัวข้อวันนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับดังนั้นสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเราจะมากลับมาพบกันทุกๆวันพุธนะครับและในวันพุธหน้านะครับวันพุธที่8กันยายนนะครับจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับโควิดที่น่าสนใจก็คือในหัวข้อเจาะลึกระบบเตียงเสมือนแพลตฟอร์มหลังบ้าน Home Isolation แนวรับใหม่ของบุคลากรทางการแพทย์นะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับต้องย้ำในตรงนี้นะครับแล้วนะครับพุธหน้านะครับ10:30 นถึง11:15 นนะครับผ่าน2ช่องทางเช่นเดิมนะครับตัวของ Facebook Page นะครับ NASA สวทช.นะครับทางไลฟ์นะครับและสัญญาณเสียงนะครับทาง Clubhouse ไซซีนนะครับและนอกจากนี้นะครับหลายๆท่านที่พลาดนะครับชมแบบสดๆก็สามารถที่จะติดตามทางช่องทางของ YouTube นะครับและ NASA Podcast นะครับสำหรับในวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับพี่ตูนนะครับพี่ซีนะครับแล้วก็ผมเล็กนะครับก็จะต้องขออนุญาตลาทางช่องทางที่เป็น Facebook Live ไปก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นะครับได้คุยกับพี่ตูนว่าพี่ตูนสามารถอยู่ต่อกับพวกเราได้ทางช่องทาง Clubhouse นะครับดังนั้นในส่วนของช่องทางของ Facebook Live นะครับเราลากันแค่นี้นะครับหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปในส่วนของตัวของ Clubhouse นะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับไซซีนนะครับแล้วก็ข
ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านในช่องทางของ Facebook Live นะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ